สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับว้าวไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่9เหรียญ8เหรียญ9ถ้วยไพ่9ดาบแล้วก็เป็นไพ่เดทโอเคครับไม่ต้องตกใจไพ่เดทนะครับกับไพ่9ดาบเนาะมันเป็นเพียงความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านกับในเรื่องของ relation หรือว่าความสัมพันธ์เท่านั้นเองนะครับคืออยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณน่ะมีโอกาสที่จะมีความสดใสนะครับมีโอกาสที่จะมีความรู้สึกดีๆนะครับคอมมิตเมนต์นะสิ่งดีๆที่อาจจะตอบรับในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ไม่ยากเพียงแต่บางครั้งเราอาจจะต้องหันกลับมาเยียวยาตัวเองก่อนเพราะอะไรมันมี9ดาบมา9ดาบมันหมายถึงความวิตกความกังวลความเครียดความกดดันอะไรแบบนี้มันยังมีอยู่ในสะสมกับความรู้สึกที่มีต่อชาวกรกฎอยู่ดังนั้นชาวกรกฎอาจจะต้องพยายามฮีลิ่งตัวเองก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจหรืออย่าเพิ่งคิดในการที่จะทำอะไรมากจนเกินไปนะครับอย่าเพิ่งกดดันกันและกันมากเกินไปเขามีโอกาสที่จะยังให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความรักกับคุณได้10เหรียญมา10เหรียญเนี่ยบอกเลยนะครับว่า 9.5 เต็ม10พูดง่ายๆคือก็เทียบเท่ากับประมาณเกือบ10ถ้วยแหละแต่มันมีความมั่นคงอยู่ในตัว10ถ้วยเนี่ยไม่ได้มีความมั่นคงแต่10เหรียญมีความมั่นคงในตัวด้วยดังนั้นเนี่ย10เหรียญเนี่ยถือว่าบริบูรณ์พร้อมพูนสุดๆนะครับถึงแม้นะครับมันจะแตกต่างกันในเรื่องของเขาเรียกไงล่ะความหมายเล็กน้อยแต่ความบริบูรณ์ความสมบูรณ์ความพร้อมอ่ะนะครับเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นไม่ต่างกันแต่มันจะมีเพิ่มเข้ามาคือความมั่นคงด้วยดังนั้นเนี่ยคือบอกเลยว่า10เหรียญเนี่ยมันไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนสำหรับชาวกรกฎเพียงแต่อย่างที่บอกเนาะว่าเราอาจจะต้องพยายามจบปัญหาสิ่งต่างๆที่เราอาจจะสะสมรับพลังงานลบมามากเกินไปโดยการที่เราอาจจะต้องพยายามใส่ใจดูแลแล้วก็สม่ำเสมอกับในเรื่องของความสัมพันธ์ Egg of View นะครับความใส่ใจความขยันกับการทำอะไรมากมายเนี่ยให้เราพยายามโฟกัสในเรื่องของอนาคตให้มากกว่านี้ถ้าเกิดเราจมอยู่กับปัญหาจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับความผิดหวังคุณจะไม่สามารถหาความสุขให้กับตัวเองได้เพราะว่าอะไรเพราะคุณมองไปทางไหนคุณก็จะมืด8ด้านคุณมองไปทางไหนคุณก็จะมองไม่เห็นอนาคตเพราะคุณกำลังจมอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเก่าๆนั้นคุณกำมันไว้ตลอดคุณไม่ปล่อยมันนะครับนะดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องพยายามเห็นคุณค่าของตัวเอง9ถ้วยบางทีเราก็ต้องหันกลับมาฮิวตัวเองนะครับฮิวใจตัวเองบ้างรักตัวเองบ้างอย่ามัวแต่แบบต้องการความรักจากเขาเพียงฝ่ายเดียวถ้าเรารักตัวเองมากพอใครก็รักคุณได้นะครับถ้าคุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากเท่าไหร่แบบ10เหรียญน่ะเขาก็จะเห็นคุณค่าอย่างที่คุณเป็น10เหรียญเช่นกันไม่ต่างกันเลยดังนั้นไพ่เดทมาแล้วสังเกตดูไพ่เดทนะครับผมอยากจะบอกหลายคนด้อยค่าไพ่หลายอยากจะบอกว่าไพ่เดทน่ะมันเป็นไพ่ดีตรงไหนสังเกตดูว่าในรูปอ่ะมีรูปน่าจะเป็นเขาควายใช่ไหมครับเขาพูดตรงๆเนาะเขากระบือแหละประมาณนั้นนะครับที่เป็นซากนะครับคือแปลว่าเขากระบือเนี้ยตายแล้วถูกไหมครับแต่มันมีต้นไม้ที่งอกออกมามันแปลว่าอะไรมันแปลว่ากำลังมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับจุดจบเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่สิ่งนั้นคงไม่ใช่สิ่งเดิมคือพูดง่ายๆคือกระบือหรือควายตัวนี้ไม่ได้จะแบบฟื้นกลับมามีชีวิตใหม่แต่มันมีสิ่งอื่นที่มีชีวิตเกิดขึ้นได้นะครับเห็นไหมมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเดทเนี่ยหมายถึงการจบสิ้นปัญหาความทุกข์โดยที่คุณจะไม่ทุกข์อีกถ้าคุณรู้จักที่จะปล่อยวางและ
เรียนรู้และพัฒนาและหิวใจตัวเองจากก้าวถ้วยแล้วคุณจะมีความสุขพาคุณไปถึงณจุดปลายทางคือ10เหรียญได้นะครับนี่โดยการเปลี่ยนผ่านจากไพ่เดทเห็นไหมครับนี่คือความหมายของความลึกซึ้งของไพ่นะแต่คนอื่นเขาไม่มาอธิบายแบบนี้หรอกนะครับก็อันนี้ก็อยากจะทำให้มันเป็นแบบ exclusive นิดนึงเนาะทีนี้เราไปต่อนะครับสำหรับความรักความสัมพันธ์เขาคิดยังไงกันต่อ2ดาบ9ไม้แล้วก็มีไพ่ใบนี้ด้วย1เหรียญมานะครับแล้วก็เป็นไพ่ไนท์ถือดาบอิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายนะครับนี่ไง8ดาบมาจริงสุดท้ายอิทธิพลใต้สำหรับเดวิลโอเคครับความรักความสัมพันธ์อยากจะบอกนะครับว่าบางครั้งอ่ะเขานะครับอาจจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างดูบางคนอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนจึงทำให้เกิดลักษณะของปัญหากับความมืด8ด้านกับปัญหาที่ลุ่มเล้าแต่ก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับแต่สิ่งที่เราควรจะต้องทำคือพยายามอย่าละทิ้งกับการที่เราต้องมีสติกับการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดเกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่เปลี่ยนผ่านอย่างที่บอกไปว่ามันจะต้องจบสิ่งหนึ่งแล้วจะมีสิ่งใหม่ที่งอกเงยออกมาหรือเริ่มต้นใหม่เสมอดังนั้นเราอย่าไปจมอยู่กับว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นแบบนี้เสมอไปสิ่งนั้นจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปให้เรายึดติดในธรรมชาติมากกว่าอย่าไปยึดติดกับวัตถุกับสิ่งของหรือความรู้สึกสิ่งเก่าๆของเรานะครับไม่งั้นคุณจะทุกข์อย่างที่คุณจะหาทางออกไม่ได้จาก8ดาบและ10 9ดาบมาดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎให้คุณปล่อยวางอะไรที่ยังดูมีความรู้สึกสับสนยังไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะตกในภาวะของความรู้สึกที่อาจจะมีปัญหามีความระแวงสงสัยหรือความรักที่มันดูทรยศหักหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ขอไม่เจาะประเด็นแต่แค่บอกว่าอะไรที่มันไม่ชัดเจนใดๆเนี่ยมันอาจจะสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวคุณก้าวหมายแต่คุณก็ยังอยู่นะครับยังไม่อยากจะบางคนอาจจะจบแหละมีไพ่เดทเนาะเพราะว่าต้องการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสำเร็จได้นะครับมันก็อาจจะมีความสุขในอนาคตเบื้องหน้าแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังอยากไปกับเขาต่อคุณก็ต้องทำแบบนี้แหละ Nine of Cupsรอให้เขามีความรู้สึกฟื้นฟูภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งที่เขามีต่อความรู้สึกของเราเนี่ยให้มันเต็มที่กว่านี้โดยการที่เราอาจจะต้องใช้เวลากับการเทคแคร์การใส่ใจการดูแลนะครับสม่ำเสมอกับความสัมพันธ์มันอาจจะทำให้คุณกับเขานั้นมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังร่วมกันได้และพยายามฮีลิ่งตัวเองไปก่อนดูสถานการณ์ไปก่อนถ้าเขายังรักคุณถ้าเขายังอยากไปกับคุณนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณจะยังต่อติดกันได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนผ่านมีการเริ่มต้นมีในเรื่องของความสุขที่จะมีความสมหวังที่ดีนะครับเหมือนราชาแล้วก็ราชินีถือเหรียญคนเนี่ยที่รักกันนะครับกลุ่มกันอยู่แล้วก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันนะครับถึง10เหรียญเนาะส่วน9ถ้วยก็คือมีความสุขความสำราญอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วมีความรู้สึกที่แบบปล่อยวางมันจะทำให้เรามีความสดใสความร่าเริงที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราเพราะเขาอาจจะมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณเป็นอีกครั้งนึงเพื่อที่จะมีสิ่งดีๆเพราะเขาอาจจะจบปัญหากับthird party หรือจบปัญหากับความรู้สึกที่เขากับเราไม่ลงรอยกันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยอัศวินถือดาบค่อยเป็นค่อยไปเนาะอย่าเพิ่งจริงจังจนเกินไปนะครับแล้วก็พยายามปรับรูปแบบกับในเรื่องของความสัมพันธ์1เหรียญหมายถึงคุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่เขาอาจจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณอาจจะมอบสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมหรือว่าความชัดเจนให้กับตัวคุณทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าต่อไปอย่างคำว่าอะไรไม่หยุดยั้งนะครับจากอัศวินถือดาบนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วความรักของคุณจะพัฒนาและโดดเด่นขึ้นมาได้แล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังมีคอมมิตเมนต์ที่ดีจากไพ่10เหรียญแล้วก็9ถ้วยด้วยเช่นกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ